กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนทันโรคค่ะวันนี้ยังคงพาคุณผู้ชมไปที่คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวที่สามารถรักษาโรคได้เฉกเช่นเดียวกันกับแพทย์แผนปัจจุบันนะคะวันนี้จะพามาติดตามโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ค่ะที่จะมีอาการน้ำมูกไหลจามแต่ลักษณะอาการแบบนี้จะเป็นเฉพาะเพียงแค่ช่วงเวลาเท่านั้นนะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าลักษณะอาการของโรคแบบนี้เนี่ยไม่อันตรายอีกมุมหนึ่งค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้อาจจะก่อให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้เพราะฉะนั้นวันนี้มาติดตามไปด้วยกันนะคะว่าตามแบบฉบับการแพทย์แผนจีนจะมีการวินิจฉัยรวมถึงรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้อย่างไรบ้างไปติดตามด้วยกันเลยค่ะค่ะสำหรับสาเหตุของการเกิดจมูกอักเสบภูมิแพ้นะคะทางแพทย์จีนเนี่ยเขาจะมีหลักก่อนว่าคนที่จะมีภาวะพวกนี้ได้ง่ายเนี่ยหนึ่งก็คือมีปัญหาในเรื่องของสภาพร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะซึ่งสภาพร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าไวต่อสิ่งกระตุ้นนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ส่วนหนึ่งอ่ะที่เจอกันค่อนข้างเยอะก็คือกรรมพันธุ์นะคะอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคภูมิแพ้ชนิดใดชนิดหนึ่งอาจจะเป็นภูมิแพ้จมูกเนี่ยเหมือนกันนะคะแต่ก็อาจจะเป็นภูมิแพ้ชนิดอื่นก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่ไม่เฉพาะเจาะจงมากนักนะคะแต่ว่าอีกกรณีนึงก็คือการที่ร่างกายเราวีคมากๆนะคะหรือก็คือเราพักผ่อนน้อยนอนน้อยต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานนะคะจนทำให้เกิดภาวะร่างกายอ่อนแอนะคะก็เป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้ร่างกายเนี่ยมันไวต่อสิ่งกระตุ้นที่เราจะเจอในแต่ละวันค่ะในทางแพทย์แผนจีนนะคะวิธีการรักษาเนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการทานยานะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการฝังเข็มนะคะถ้าในเด็กเล็กมากๆจริงๆอะไรเงี้ยนะคะก็คือการกินยาหรือว่าการฝังเข็มอาจจะเป็นเรื่องไม่เหมาะเท่าไหร่นักนะคะก็อาจจะเพิ่มในเรื่องของการนวดในกรณีเด็กเล็กจริงๆนะคะอันนี้สามารถทำได้นะคะแต่ว่าถ้าถามว่าแล้วมุมมองในเรื่องของการรักษาทางแพทย์แผนจีนจะเน้นไปที่อวัยวะไหนเป็นพิเศษนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นไปเรื่องของการบำรุงปอดนะคะการบำรุงม้ามหรือว่ากระเพาะนะคะอีกอันนึงเนี่ยก็คือเน้นในเรื่องของการบำรุงไตค่ะอันนี้ก็ต้องดูด้วยว่าในแต่ละคนเนี่ยสภาพร่างกายของแต่ละคนเนี่ยมีจุดปัญหาอยู่ที่ตรงไหนแต่ว่าส่วนใหญ่ที่จะใช้กันค่อนข้างบ่อยเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการเน้นบำรุงปอดมากกว่าเพราะว่าในเรื่องของอาการมีอาการจามก็จมูกน้ำมูกไหลเนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของระบบทางเดินหายใจซึ่งเกี่ยวกับปอดด้วยอยู่แล้วนะคะก็จะเน้นอันนี้เป็นหลักแล้วอาจจะมีการบำรุงอวัยวะอื่นๆเสริมเข้ามาด้วยนะคะก็แนะนำว่าใส่แมสนิดนึงบางคนแพ้ฝุ่นอะไรเงี้ยนะคะแล้วทำให้เกิดอาการก็มีนะคะถัดมานะคะก็คือในเรื่องของ อุณหภูมินะคะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเนี่ยก็มีผลสำคัญเหมือนกันนะคะของคนไทยเนี่ยที่เจอบ่อยๆมักจะเป็นในเรื่องของความเย็นนะคะพอกินน้ำเย็นนะคะหรือว่าเข้าไปอยู่ในห้องแอร์เย็นๆนะคะอันนี้ก็ควรระวังอย่างแรกนะคะก็คือถ้าจำเป็นที่จะต้องเข้าไปอยู่ในห้องแอร์เย็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้อาจจะใส่เสื้อหน่อยนะคะก็คือเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะหลักๆก็จะมีประมาณนี้ค่ะก็ถ้ายังไงก็รบกวนฝากดูแลตัวเองกันนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างสำคัญค่ะที่กล่าวไปรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ